ายไม่สายจากนั้นเขา11โมงมาเปิดเวทีเหรอฮะในฐานะที่คนที่ได้รับความยุติธรรมมากกว่าก็ควรจะคืนความยุติธรรมให้กับคนที่ไม่ได้มีลูกใครๆก็รักอะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเตเทนในไลฟ์นะคะคืนนี้ก็กลับมาเจอฝนเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้มีคู่ควงคนใหม่มาด้วยนี่ผมข้าวฟ่างครับนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะในไลฟ์เราเนี่ยเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วนะคะเป็นเวลา 3:25 น.เจอกันแบบนี้ทุกวัน7วันรวดไม่มีวันหยุดนะคะครับตะกี้นี้ฟ่างเห็นตัวอย่างมั้ยคะโอ้โหแซ่บๆทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมมีแต่เผ็ดๆชุกเผ็ดขนาดนี้นะไม่ว่าจะเป็นข่าวของพี่เอกกี้นะเขาออกโรงปกป้องนะคะชรจินดาโชติหรือว่าจะเป็นข่าวของคุณแม่นุกสุธิดาถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูก3แล้วแต่หุ่นยังฟิตเปรี้ยอยู่เลยจ้ะแล้วไปดูสาวเก่งคนนี้ครับ คุณปูปยาครับตอนนี้เขาทำงานแล้วนะรอบโลกเลยหลังได้รับตำแหน่งทูตสันทวไมตรีจากสำนักงานท่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR ล่าสุดสาวปูประยาก็เพิ่งจะกลับจากปฏิบัติภารกิจแรกด้วยการเดินทางไปเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยซีเรียในประเทศจอร์แดนซึ่งแม้เธอจะมีโอกาสไปเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยในไทยมาแล้วหลายครั้งแต่การเดินทางไปจอร์แดนครั้งนี้ทำให้เธอเปลี่ยนความคิดหลังได้ใกล้ชิดผู้ลี้ภัยไร้บ้านชาวซีเรียที่ต้องใช้ชีวิตกลางทะเลทรายค่ะปูไม่กล้าบอกตัวเองลำบากเพราะปูเห็นเขาลำบากแต่ปูลำรับว่าปูลำบากทั้งอุณหภูมิทุรกันดารคือยอมรับเลยว่าตอนหนูไทยๆยังมีแอบแบบว่าไม่ไหวอ่ะปูรักผู้ลี้ภัยซีเรียมากแล้วก็รักความเข้มแข็งของเขาในเชิงว่ามนุษย์อ่ะถึงเราแบบสูญเสียทุกอย่างจริงอ่ะแต่เราก็ยังมีใจที่เข้มแข็งแต่อ่อนโยนโลกนี้ไม่ได้ยุติธรรมอยู่แล้วแต่ในฐานะที่คนที่ได้รับความยุติธรรมมากกว่าก็ควรจะคืนความยุติธรรมให้กับคนที่ไม่ได้มีเลยบอกว่าพอยิ่งอยู่กับอย่างเงี้ยปูยิ่งรู้เลยว่าเกิดมาชื่อเสียงเงินทองท้ายแล้วเราเอาไปไม่ได้และวันนี้นะคะสาวปู่ก็จะเดินทางไปทำงานต่อที่สหรัฐอเมริกาอิตาลีและฝรั่งเศสยาวไปจนถึงช่วงวาเลนไทน์ส่วนจะมีโอกาสเจียดเวลาฉลองวันแห่งความรักกับหวานใจหนุ่มแมทธิวหรือเปล่านั้นเจ้าตัวบอกว่าให้รอลุ้นกันเอาเองค่ะฝ้าอดีตนักร้องจอมทอนไสบวนนุกสุธิดาก็อุ้มลูกชายมูฮัมหมัดอาดัมทารกวัย15วันออกงานครั้งแรกงานนี้คุณแม่ลูก3เปิดใจว่าสาเหตุที่ต้องเอาลูกออกงานเป็นเพราะก่อนหน้านี้ตกลงกับผู้จัดงานอีเวนต์เอาไว้ว่าจะอุ้มท้องเดินแบบแต่เพราะลูกคลอดก่อนกำหนดก็เลยต้องพามาร่วมงานเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาด้วยพร้อมย้ำชัดว่าไม่กลัวกระแสดราม่าที่อาจเกิดขึ้นตามมาค่ะยังไงคะมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเขาเรียกว่าเซฟที่สุดอะเพราะลูกใครใครก็รักอะค่ะคือไม่ต้องห่วงค่ะเพราะลูกเราก็ห่วงเหมือนกันและอย่างนึงมันไม่ใช่แค่ว่าน้องไม่สบายอย่างเดียวถ้าน้องไม่สบายเนี่ยเราก็จะไม่สบายไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาถึงเนี้ยค่ะคือปกติเขาจะต้องนัดมาแต่งหน้าแต่งตัวที่นี่ใช่ไหมคะของเราก็คือมาเสร็จเลยลงเสร็จก็คือขอสัมภาษณ์นิดนึงแล้วเดินรอบนึงแล้วกลับเลยเราก็จะไม่อยู่รอใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพิธีกรฝีปากกล้าเอกกี้เอกชัยก็ออกตัวว่าไม่ได้เข้าข้างใครนะจ๊ะหลังโพสต์ปกป้องพระเอกรุ่นน้องชรจินดาโชติใน Instagram กรณีมีปัญหากับผู้จัดงานอีเวนต์เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยยืนยันว่าพระเอกมาดนุ่มไม่ได้ไร้วินัยอย่างที่ถูกกล่าวหาเพราะตนอยู่ร่วมในเหตุการณ์ตลอดส่วนที่ผู้จัดงานออกมาแฉว่าชรปฏิเสธร่วมงานกับคู่เคยจิ้นเอสเธอร์ตนในฐานะพิธีกรไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นรวมทั้งไม่มีชื่อของนางเอกคนสวยร่วมงานตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะไม่สายถ้าคุณจะนัดเซเลบมาก่อนพิธีกรนั่นหมายความว่าชอนจะต้องมีโชว์บนเวทีหรือต้องมาซ้อมเดินบกเดินแบบอะไรก็ตามแต่วันนั้นชอนจะต้องมาสัมภาษณ์พี่เอกกี้เท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยมาก่อน1ชั่วโมงก็ได้นะคะจากนั้นเขา11โมงมาเปิดเวทีเหรอฮะมาเคาะเวทีเหรอฮะ แค่เราออกมาพูดความจริงคือเรามีความรู้สึกว่าน้องชอนก็เป็นคนในวงการแล้วรู้จักอะไรอย่างเงี้ยความเป็นมีมนุษยธรรมอ่ะที่เราคิดแค่นี้เองอ่ะแล้วเราเป็นพยานคนเดียวถ้าเราไม่ออกมาน้องเซเลบแค่ไหนเนี่ยพิธีกรฝีปากกล้าออกโรงมาเป็นพยานให้หนุ่มชอนไปแล้วแต่เรื่องนี้จะจบลงอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากของสาวเอสเธอร์อีกทีค่ะ
มาตอนนี้ครับค่ะลดความแซ่บสงบจิตสงบใจกันนิดนึงอ่ะแน่นอนค่ะให้สมกับเป็นวันมาฆบูชานะคะน้องใบเตยของเราก็จะพา2ดารานะคะจากซีรีส์ The Extra วงการร้ายวงการรักเข้าวัดทำบุญกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันมาบูชาทั้งทีนะคะเตยก็อยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเข้าวัดเข้าวาทำจิตใจให้ผ่องใสกันหน่อยเนื่องในวันพระค่ะตอนนี้เตยอยู่ที่วัดเทวราชกุญชรนะคะแล้ววันนี้เตยไม่ได้มาคนเดียวค่ะเตยมี2หนุ่มมาด้วยสวัสดีค่ะพี่โอมกับปานนั่นเองนะคะตอนนี้เรามีผลงานอยู่ทางช่องการขวัญ HD ด้วยเรื่อง The Extra วงการร้ายวงการรักครับผมในบทบาทในเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าหนุ่มแซ่บๆวันนี้มาทำจิตใจให้ผ่องใสไหว้พระเข้าวัดเข้าวากันสักหน่อยปกติมีโอกาสได้ทำบุญไหว้พระเข้าวัดบ่อยแค่ไหนเอ่ยก็บางทีก็อาทิตย์ละครั้งครับหรือไม่ก็เดือนละครั้งใช่ก็แล้วแต่ว่าจะได้อยู่กับครอบครัวตรงไหนเพราะผมชอบทำบุญกับครอบครัวพี่โอมอะค่ะสำหรับผมอะครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็เข้าวัดครับทำบุญทำสังฆทานใส่บาตรครับจากที่ถวายสังฆทานแล้วเราก็ได้มาไหว้พระประธานในโบสถ์นะคะถามหนุ่มๆ2คนหน่อยดีกว่าจริงๆแล้วธรรมะนี่มีส่วนช่วยกับชีวิตเรายังไงบ้างมันช่วยให้เราปล่อยวางเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างเช่นอาชีพของเราคือนักแสดงเนาะเวลามันต้องเขาเรียกอะไรนะหลายบทบาทสมบทบาทหลายๆอันแล้วมันเหมือนบางคนเขาอินติดเงี้ยเอาไม่ออกเงี้ยครับเหมือนแบบธรรมะก็จะดึงว่าให้ดึงกลับมาว่าจริงๆอ่ะมันก็คือแค่ตัวละครกลับมาในสูตรในชีวิตจริงอะไรอย่างนี้ครับปล่อยวางของปาก็คือการนั่งสมาธิครับก็ทำให้จิตใจสงบแล้วก็มันจะช่วยได้หลายอย่างเช่นจำบทได้มีสติในการเล่นละครแล้วก็วิธีการพูดกับคนเราใช้สติในการพูดทั้งในละครทั้งในชีวิตจริงตอนนี้เราก็ทำบุญไปแล้วนะคะได้ถวายสังฆทานแล้วก็ไหว้พระไปแล้วตอนนี้ไปทำทานกันบ้างดีกว่าค่ะปล่อยปลากันไปแล้วเห็นบอกว่ามีความเชื่อเรื่องของการปล่อยปลาด้วยก็ปลาหมอก็มีความเชื่อว่าแบบปล่อยไปมันจะเป็นเรื่องสุขภาพทำให้สุขภาพแข็งแรงปลาจากโรคภัยไข้เจ็บปลาล่ะปลาไหลครับก็ชีวิตราบรื่นการงานราบรื่นทุกอย่างลื่นไหลครับก็เชื่อในด้านนี้ทุกอย่างลื่นไหลทุกอย่างเลยหลายครั้งที่เราอาจจะอยากเข้าวัดเข้าวาแต่ว่างานยุ่งไม่สามารถมาได้วันนี้ก็ถือโอกาสมากับนายเทนซะเลยได้มาเข้าวัดทำบุญปล่อยปลาด้วยรู้สึกโล่งใจครับก็ได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำอยู่แล้วแต่เวลาน้อยก็วันนี้ก็มีโอกาสก็ดีใจครับก็ดีใจครับทำแล้วก็สบายใจไหนๆแล้ววันนี้มาทั้งทีฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยดีกว่าค่ะก็ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่เรื่อง The Extra วงการร้ายวงการรักนะครับเปลี่ยนเวลาจาก 3:30 น.เป็น 4:30 น.ครับเหลือตอนสุดท้ายแล้วครับต้องรีบติดตามชมครับเป็นยังไงละครของเรามันจะแซ่บขึ้นเรื่อยๆถึงตอนจบเลยใช่มั้ยใช่ครับก็มันจะแซ่บขึ้นเรื่อยๆตอนนี้กำลังจะใกล้ไคลแม็กซ์แล้วครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกำลังไต่ๆตอนนี้ก็คือเลยตอนนี้กำลังได้ที่เลยต้องรีบดูแล้วครับวันพระแบบนี้ก็ได้มาอิ่มบุญอิ่มใจกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนกันหากมีเวลาก็เข้าวัดเข้าวาปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญนะคะหรือว่าจริงๆแล้วการทำบุญการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัดเข้าวาก็ได้นะคะทำในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิอย่างที่ทั้งสองคนได้บอกกันไปแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้เอาบุญมาฝากคุณผู้ชมนะคะเราสามคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสาธุอนุโมทนาบุญนะครับสาธุด้วยคนค่ะต่อกันด้วยวันแห่งความรักครับพี่ฝนได้เลยวันวาเลนไทน์ใกล้จะถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะโพลมหาชนของเราก็ได้ไปสำรวจความคิดเห็นของคนไทยมานะคะว่าคู่รักดาราคู่ไหนที่ครองใจพวกเขามากที่สุดค่ะ
โพลมหาชน Thailand People Chart สัปดาห์นี้นะคะขอต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยการไปสำรวจดูสิว่า10อันดับดาราคู่รักขวัญใจคนไทยปี2560มีคู่รักคู่ไหนครองใจประชาชนคนไทยกันบ้างค่ะเริ่มกันที่อันดับ10ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นคู่ของนางร้ายไซมินิกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และนักร้องหนุ่มบี้ทัศภาคคู่นี้กวาดคะแนนไป 2.48% อันดับ9ได้แก่คู่ของก้อยรัชวินและตูนบอดี้แสลมมีคนไทยถูกใจคู่นี้อยู่ 2.72% ค่ะขณะที่อันดับ8มี2คู่เป็นคู่ของกบสุวรรณันท์ รุ่งดนุพรและคู่นักแสดงอาวุโสรองและปฐุมวดีเค้ามูลคดีซึ่งทั้ง2คู่นี้อาจจะมีความรักที่ไม่หวือหวามากแต่ก็ดูมั่นคงค่ะจึงทำให้คนไทย 2.80% เลือกพวกเขาและคู่ของพระเอกตลอดการสมบัติเมธานีและภรรยาก็ยังมีคนชื่นชอบอยู่ 2.88% ค่ะส่วนอันดับ6นะคะก็เข้ารอบมา2คู่เช่นกันได้แก่คู่ของโบแวนด้าและสามีผู้ล่วงลับปอทฤษฎีและคู่ของพิธีกรสุดมั่นโอปอและสามีหน้าใสโอ๊คสมิธที่ได้คะแนนจากคนไทยไป 3.36% ค่ะตามมาติดๆด้วยคู่กิ่งทองใบหยกแอปทักษะออนและสงกรานต์เตชะนรงค์ที่โกยคะแนนไป 3.52% เข้ารอบในอันดับที่5ค่ะและอันดับ4นะคะได้แก่คู่รักต่างวัยหน่อยบุษกรเคนธีรเดชก็มีคนปลื้มคู่นี้อยู่ 9.04% และไม่แปลกใจที่คู่รักอมตะอย่างต้อยเศรษฐาและเปี๊ยกอรัญญาจะติดอันดับ3เพราะมีคนเชียร์อยู่ 10.56% ค่ะต่อกันด้วยอันดับ2ได้แก่คู่ของป๋อณัฐวุฒิและเอ๋พรทิพย์เพราะความขำและความเป็นธรรมชาติของคู่นี้คนก็เลยเทใจให้ 12.6% เลยทีเดียวค่ะส่วนอันดับ1นั้นพลิกโค้งสุดๆเพราะไม่ใช่คู่รักที่มีกระแสข่าวออกมาบ่อยๆแต่คนไทยกลับชื่นชอบนั่นก็คือคู่ของนกสินใจและนกชัดชัยครองใจคนไทยไปมากถึง 16.72% ค่ะส่วนเหตุผลที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกคู่รักเหล่านี้นะคะเพราะชื่นชอบที่วางตัวเหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีมี 27.52% รองลงมา 24.48% ระบุว่าชื่นชอบผลงานและอีก 19.60% บอกว่าที่ชอบก็เพราะว่าคู่สามีภรรยานั้นๆดูเป็นคนรักครอบครัวค่ะแต่ก็มีอีก 18.72% ที่ยอมรับว่าชื่นชอบเป็นการส่วนตัวส่วนอีก 3.04% ระบุว่าชอบคู่นั้นๆเพราะคบกันมานานค่ะแล้วก็มีอีก 2.64% ที่บอกว่าชอบที่พวกเขาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันเสมอและที่เลือกคู่รักนั้นๆคอยเคียงข้างกันเสมอเมื่ออีกฝ่ายมีปัญหาก็มีอยู่ 2.4% ค่ะและอีก 1.6% บอกว่าเลือกเพราะเห็นเป็นคนบ้านเดียวกันเคยเจอตัวจริงบ้างเป็นกระแสแล้วก็เห็นในสื่อโซเชียลบ่อยๆค่ะหวังว่าทุกอันดับจะตรงใจคุณผู้ชมนะคะใช่ครับอมยิ้มก่อนนอนครับกับมาดามสุขครับค่ะกันทีไรนางร้ายหน้าเฉี่ยวเมพิชนาทก็สวยเจิดเปล่งประกายขึ้นทุกครั้ง wow. มาดามก็เลยแอบกระแสถามถึงเคล็ดลับความเป๊ะ ก็ได้ความว่าก็ต้องมีหวานใจวัยอ่อนกว่าอย่างนักเตะทีมชาติเจชนาทิพย์จิตจ๊ะจะได้หน้าใสปิ๊งปิ๊งตลอดเวลาแนะ wow. อยากให้มันใสกว่านี้อีกได้ไหมนี่ก็ใสมากแล้วนะเนี่ยดูเด็กลงทุกวันเลยอ่ะที่นางเอกต่างช่องโบเมลดาที่ความห้าวในการตอบคำถามของชีอาจจะไปสกิดติ่งกวนใจใครหลายๆคนว่าทำไมไม่เห็นจะคีฟลุคเรียบร้อยเหมือนนางเอกคนอื่นเขาเลยแต่สาวโบก็ดอนแคร์นะจ๊ะขอเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดค่ะคือเราอยู่ที่เราสบายใจดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องมาแบบเหนื่อยทำเป็นแบบโอ้สวยหวานทานอร่อยสวยหวานทานอร่อยอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นไม่หวานไม่หวานก็อร่อยเหมือนกันสาวโบอาจจะขมคอนิดหน่อยแต่ถ้าหนุ่มๆลองมาชิมมาดามแล้วก็รับรองแซ่บเวอร์ Oh no โอ้ยสาวๆเดี๋ยวนี้เขาแซ่บกันทุกคนจริงๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะกับ Night Ten Weekend เวลาเดิมของเรา 11:30 นะคะขอบคุณช่วยพิธีกรของฝนจากจอม Red Carpet ด้วยคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะI'm the man.